จากประเด็นดราม่าที่นายสุทินคลังแสงท้าพรรคก้าวไกลว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะกล้ายุบกอรมน.หรือไม่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยโพสต์ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ต้องท้าแต่อยู่ที่คุณอยู่ในอำนาจคุณกล้าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณเคยบอกว่ามันแย่หรือไม่ข้อแรกงบกอรมน.ปีละ 7,000 ถึง 8,000 ล้านปีที่ผ่านมามีงบถึงกว่า 100,000 ล้านบาทตรวจสอบย้อนหลังได้ไหมครับว่าใช้ประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ข้อ 2. การยืมตัวบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่กอรมน.ส่วนหน้าที่ได้อายุราชการ2เท่าเพื่อประโยชน์ของราชการหรือเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องและมีการปรากฏตัวทำงานจริงหรือไม่ข้อ 3. งบราชการรับได้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศหรือสร้างความร่ำรวยให้กับนายทหารชั้นสูงและข้อ 4. ตัวท่านรัฐมนตรีสุทินอย่าเที่ยวอ้างสารพัดความมั่นคงการเมืองการก่อการร้ายภัยพิบัติภัยข้ามชาติอาเสพติดสิ่งแวดล้อมความยากจนเลยต้องมีกอรมน.อันนั้นมันหน้าที่ของทุกกระทรวงถ้าจะเอาตรรกะแบบนี้ยุบทุกกระทรวงเหลือแค่กอรมน.อันเดียวก็พอ